สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพลังกูลนะครับวันนี้เอาประเด็นเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งมาคุยกันนะฮะทำไมแม n เจอร์ในบริษัทของเราหรืออาจจะเป็นแมเนเจอร์ในบริษัทของท่านผู้ฟังเนี่ยเคยสังเกตไหมครับว่าเอ๊ะทำไมชอบนักชอบหนาที่จะเสนอชื่อลูกน้องตัวเองให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งโดยที่ลูกน้องเองก็ยังไม่ได้พร้อมนะครับหรือว่าจะไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าใดๆเลย เวลาคุยกันทีไรก็จะต้องบอก HR ว่าเอ้เมื่อไหร่จะถึงหรือดูการเลื่อนตําแหน่งพี่จะได้เสนอชื่อทําไมปีนี้ชื่อน้อยจังจํานวนโคตาหรือจํานวนคนที่มีโอกาสได้รับการเลื่อนตําแหน่งทําไมมันไม่เยอะพี่มีลูกน้องตั้งเยอะหลายคนที่อยากจะขยับให้เขานะผมเองก็เคยถามพี่ๆเหล่านี้หรือว่าเบเนเจอร์เหล่านี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีถึงอยากจะเลื่อนตําแหน่ง เหตุผลหลักเลยนะครับที่เจอบ่อยมากก็คือเรื่องของการอบอกว่าก็มันก็ทําให้ลูกน้องได้เติบโตนะผมก็ถามว่าไอ,ไอ้ทำทำให้ลูกน้องได้เติบโตเนี่ยมันเติบโตจริงๆหรือเปล่าการที่เราไม่ได้เตรียมความพร้อมเขาแล้วเราก็เสนอชื่อไปแล้วเกิดสมมุติว่าอ่ะเราอนุมัติให้เขาได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปเนี่ย เคยคิดไม่ว่างานตรงนั้นน่ะที่มันยากขึ้นอ่ะเขาพร้อมไหมบางครั้งเลื่อนขึ้นไปแล้วเนี่ยผมยังเคยเห็นแมนเจอร์บางคนยังบ่นตลอดเลยฮะว่าเลื่อนขึ้นไปก็ทํางานไม่ได้ก็ในเมื่อไม่ยอมพัฒนากันก่อนแล้วเลื่อนขึ้นไปเขาจะพัฒนาหรือเขาจะทํางานนั้นได้อย่างไรจริงไหมครับอีกเหตุผลหนึ่งที่มักจะเป็นเหตุผลในการขยับคนนี้เพื่อได้รับการเลื่อนตําแหน่งก็คือองคอ์กรนี้จะเป็นองคอ์กรที่ค่อนข้างจะมาในแนวซีเนอร์ตี้นิดๆน,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 นะครับ พนักง,งานอยู่ทำงานมาครบปีละพอครบปีครบตามจํานวนปีที่แมネเจอร์ครับรู้สึกว่าเขาควรจะได้รับการโปรโมทละเช่น5ปีเป็นต้นก็จะมีการนําเสนอเลยครับว่าครบ5ปีแล้วควรจะนําเสนอควรจะเลื่อนตําแหน่งได้แล้วไม่งั้นพนักง,งานก็จะเรียกว่าไม่มีการเติบโตเดี๋ยวเขาก็จะลาออกกันไปก็ลืมอีกนะครัคำถามก็คือแล้วมีการพัฒนาไหมอ่ะ หปีที่ผ่านมาคุณเคยที่จะวางแผนพัฒนาเขาเพื่อให้เขาขยับตัวสูงขึ้นในตามแคริเอร์ที่เรามีไว้หรือเปล่าบางองค์กรไม่มีแคริเอร์พาร์ตอ่ะน,นั่นแหละอันนี้ประเด็นละจะต้องมาสร้างระบบแคริเอร์พาร์ตให้มันชัดเจนเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันมีการเตรียมความพร้อมนั่นแหละดังนั้นเหตุผลที่2คืออยากจะชงขึ้นไปเมื่อครบปีซึ่งก็ไม่ถูกอีกถูกไหมครับเหตุผลที่3คืออะไรฮะคือการเลื่อนตําแหน่งเนี่ยบริษัทมีการขยับเงินเดือนฐานที่ค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้น ัวเมเนเจอร์เองก็เล็งเห็นแล้วว่า้ตรงเนี้มันเป็นโอกาสให้กับพนักง,งานที่จะได้รับการปรับเงินเดือนขึ้นไปเนาะแทนที่จะได้ขึ้นเงินเดือนประจําปีซึ่งอัตราม,มันก็ไม่ได้สูงนักก็พยายามที่จะดันดันดันทำตัวเป็นปะดันดันพนักง,งานให้มันได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นไปซึ่งสุดท้ายก็เหมือนกันนะครับเราต้องการให้ลูกน้องอรู้สึกว่าเรารักเขามีบารมีเราเสนอชื่อเขาแต่คําถามคือท่านในฐานะเมเนเจอร์ เราเห็นใจบริษัทบ้างไหมที่บริษัทจะต้องแบกรับคนที่ขึ้นไปแล้วไม่สามารถทํางานได้หรือแม้กระทั่งตัวท่านเองอที่เป็นคนเสนอชื่อลูกน้องคนนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ยังต้องมานั่งกลุ่มขมับว่าทําไมขึ้นมาแล้วยังทํางานในฐานะผู้จัดการไม่ได้นี่แหละครับในทางปฏิบัติมักจะเกิดเคสอย่างเงี้ยเคยเจอไหมฮะถ้าเราลองมาสุปกันง่ายๆคือหนึ่งผู้จัดการเนี่ยชอบเลื่อนตําแหน่งให้ลูกน้องโดยที่ยังไม่รู้ตัวว่าพร้อมหรือเปล่านะก็ด้วยเหตุผลที่เมื่อกี้กลุ้นไป แต่ขอหรือบางครั้ง HR เขาก็บอกว่าถึงฤด,ดูกาลเลื่อนตำแหน่งแล้วนะมีคนไหนอยากจะเสนอชื่อเสนอมาแล้วเขาก็ไม่ดูโปรไฟล์พนักงานไม่ได้ดูพอร์ตโฟลิโอของพนักง,งานแต่ละคนว่าเป็นยังไงบ้างผลงานย้อนหลังโอเคไหม ซึ่งถ้าองค์กรนั้นแมネเจอร์อ้างว่าเราไม่มีเกณฑ์โอเคะเคสนั้นนะมันอาจจะต้องไปเริ่มต้นกันที่เกณฑ์ในการเสนอชื่อเลื่อนตำแหน่งกันก่อนใช่ไหมครับแต่ถ้ามีเกณฑ์แล้วยังทําอย่างนี้อยู่แสดงว่าตัวแมเนเจอร์เองก็ไม่เคารพกฎเกณฑ์อันนี้เหมือนกันดังนั้นเวลาที่เราจะเลื่อนตำแหน่งอ่ะมันคงจะต้องมีการวางแผนกันล่วงหน้านะครับผมเคยทำพอดแคสต์ประเด็นพวกนี้ไว้ค่อนข้างหลายตอนมากนะครับก็ยังคงมีประเด็นวนเวียนอยู่แบบนี้แหละครับ ผมเชื่อว่าในหลายองค์กรณนะวันนี้ซึ่งโอเคผมมีโอกาสเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบางองค์กรเนี่ยก็จะเห็นอยู่เสมอว่าองค์กรส่วนใหญ่แล้วกันนะครับเกที่เคยสัมผัสเนี่ยไม่มีระบบไม่มีเกณฑ์ในการที่จะบอกว่าพนักง,งานคนไหนถ้าจะเสนอชื่อเลื่อนตำแหน่งคุณจะต้อง มีเกณฑ์อะไรบ้างและเกณฑ์พวกนั้นอ่ะบางองค์กรมีแต่สุดท้ายก็เอามาใช้วัดกันตอนที่จะเสนอชื่อไม่เคยเอาเกณฑ์เหล่านั้นมาแตกเป็น IDP เพื่อเป็นแผนพัฒนาพนักง,งานในแต่ละคนโดยมีการวางแผนกันล่วงหน้าอย่างเงี้ยไม่เคยไม่ค่อยเคยเห็นเท่าไหร่แต่ถามว่ามีไหมมีนะครหลายองค์กรที่เขาทําก็ยังมีอยู่อันนั้นแปลว่าเขามีการเตรียมความพร้อมกันก่อนล่วงหน้าที่จะเลื่อนตําแหน่งพนักง,งานขึ้นไป ดังนั้นตรงนี้ผมมองว่าตัวแมนเจอร์เองอะ่ะคงต้องเข้ามามีส่วนในการที่จะพัฒนาลูกน้องเรื่องของ Career Development Plan พวกนี้ครับมันเป็นส่วนหนึ่งของ HR for Non-HR นะครับก็คือกลุ่มที่เป็นผู้จัดก,การนี่แหละจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลคนของท่าน ดูแลลูกน้องของท่านโดยอาศัยกฎเกณฑ์เราไม่ได้หยุดท่านไม่ให้เลื่อนตําแหน่งเราส่งเสริม,ด,มด้วยซ้ําไปโดยในฐานะ hr นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านต้องทําคือเอาเกณฑ์ตรงนี้มาดูแล้วก็มองว่าลูกน้องคนนี้หรือคนไหนที่ท่านเลงไว้นี่แหละเราต้องวางแผนกันล่วงหน้าเลยเฮ้ยเรียกลูกน้องมาคุยตอนทํา performance review ก็ได้ครับว่าอีกกี่ปีวางแผนเหมือนกันไหมอีกสปีไหมที่คุณจะขยับขึ้นไปเป็นซน n i o r จากซ e n i o r คนนั้นเป็นซนีย o r แล้วอีก3ปีไหมที่คุณจะขยับขึ้นไป s u ์ e r v ซอ o r ถ้าลูกน้องบอกได้เลยพี่เรามาพัฒนาร่วมกันเราก็จะหยิบเกณฑ์ที่องค์กรหรือบริษัทวางไว้นี่แหละว่าจากการเป็นออฟฟิเซอร์จะไต่ขึ้นไปเป็นซีเนียออฟฟิเซอร์เนี่ยจะต้องได้รับการพัฒนาเรื่องอะไรบ้างคือเราจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าซีเนียออฟฟิเซอร์เนี่ยเขาต้องรับผิดชอบอะไรมากขึ้นดังนั้นไอาการรับผิดชอบมากขึ้นเนี่ยเราจําเป็นต้องพัฒนาอะไรเขาเพื่อให้เขาพร้อมที่จะทางานที่มันยากขึ้นได้จริงๆจากซีเนียซุปเอ้ยโทษจากซีเนียออฟฟิเซอร์ขึ้นไปเป็นซูเปอร์วิเซ นะฮะถูกไหมฮะการที่ต้องดูแลลูกน้องกลุ่มหนึ่งแปลว่าเขาต้องได้รับการพัฒนาอะไรก่อนไหมก่อนที่จะขึ้นไปดูแลลูกน้องไม่งั้นแล้วจากปัญหาที่เคยเจอมาคือขยับจากพนักง,งานดีเด่นผลงานดีนะครับขึ้นไปเป็นลูกน้องเอ้ยขึ้นไปเป็นหัวหน้าโดยที่ยังไม่เคยมีการพัฒนาอะไรมาก่อนเนี่ยสุดท้ายก็ก็ดูแลคนไม่เป็น แล้วเราก็จะมาบนว่าเอา้าคนนี้ทําไมเป็นแมนเจอร์ที่เอาลูกน้องไม่อยู่บ้างทําไมไม่เคยที่จะใส่ใจลูกน้องไม่เคยพูดคุยไม่เคยสื่อสารเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของซอฟต์สกิลตามมาเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นมันควรจะมีช่วงเวลานะครับวางแผนกันล่วงหน้าก่อนเลยที่จะเลื่อนตําแหน่งให้กับพนักงานคนนั้นโดยอาศัยเกณฑ์ถ้าเราไม่มีเกณฑ์ก็ต้องลงมือทํากันแล้วล่ะครับว่า c a เรีร์เดเวล็อปเมนต์เพลนแคเรีรของแต่ละ Job Family มันจะเติบโตกันได้ยังไงจะคว่วยกันขึ้นไปแบบไหนนะจำเป็นไหมที่จะต้องไปอบรมเรื่องอะไรจะต้องมีทักษะหรือมีใบประกอบอาชีพบางอย่างเพิ่มเตมิมไหมในแต่ละระดับที่เลื่อนขึ้นไปหรือจําเป็นจะต้องไปฝึกอบรมในประเด็นไหน Soft Skill, Hard Skill เราใส่ได้หมดเลยครับประเด็นเหล่านี้ หลังจากนั้นพอมีกรอบแล้วเนี่ยแมนเจอร์ทุกคนจะง่ายนะครับในการที่จะวางแผนพัฒนาลูกน้องตัวเองอยากจะเป็นป๋าดันมันต้องดันให้ถูกทางครับเราต้องดันลูกน้องโดยที่วางแผนเตรียมความพร้อมลงมือพัฒนาเขาเพื่อให้เขาพร้อมขึ้นไปพอเราวางแผนแบบนี้เสร็จแล้วเขาพร้อมจริงๆเนี่ยเวลากรรมการเขาพิจารณาอนุมัติอะ่ะเขาดูง่ายนะฮะเขาจะพิจารณาจาก เช็คลิสต์เลยฮะว่าอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านบางทีมันจะมีคะแนนหรือเปอร์เซนต์ความพร้อมที่เตีออกมาเป็นตัวคะแนนก็มีหลายองค์กรที่ผมแนะนําไว้ก็ทําแบบนั้นพอออกมาปุ๊บถ้าเราบอกอ่าถ้าคะแนนความพร้อมเกิน85ขึ้นไปแปบลบว่าเราอนุมัติมันชัดเจนมากอะฮะปงเดียวอ่าคนที่ผ่านก็เลื่อนขึ้นไปพอเลื่อนขึ้นไปเนี่ยเราอย่างน้อยเรามั่นใจได้แล้วนะครับบางส่วนละกันอาจจะไม่ได้เต็มที่ว่าเรามีการพัฒนาเขาก่อน เพื่อให้เขาพร้อมที่จะทํางานที่มันยากขึ้นส่วนพอเขาเลื่อนขึ้นไปแล้วจะต้องพัฒนาอะไรต่ออันนั้นไปว่ากันอีกทีในเรื่องของเทรนนิ่งรถแมพของตําแหน่งใหม่หรือจะเป็นแคเรียเดเวล็อปเมนต์หรือจะเป็นเรื่องราวคอมเพนติซีที่เป็น IDP เพื่อพัฒนาผลงานในฐานะที่เขาเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ได้ดังนั้นอย่าลืมว่าการเลื่อนตําแหน่งมันต้องมีการหลักสูตรนะฮะหรือเกณฑ์ก่อนเลื่อนนะฮะ ซึ่งอาจจะไม่จาเป็นต้องโอ้โหยากขนาดที่แบบขยับขึ้นไปแล้วกลายเป็นผู้บริหารได้เลยนะครับให้เรามั่นใจได้ว่าเกณฑ์เหล่านี้เขาผ่านอย่างน้อยเขาต้องขึ้นไปเจอสิ่งเหล่านี้แน่ๆเราเตรียมความพร้อมเข้าไปก่อนแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะทําไม่งั้นแล้ว เมนเจอรก็จะกลายเป็นปะดันดันดันด,นด,นดนโดยที่ลูกน้องก็ไม่พร้อมผลเสียมันก็จะเกิดกับบริษัทเหมือนกันนะครับเราก็จะเสียคนเก่งไปได้คนอีกคนหนึ่งที่เป็นหัวหน้าไม่สามารถทํางานได้ไม่สามารถดูแลลูกน้องได้มันก็ลูสลูสทั้งคู่แทนที่จะวินวินนะฮะก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ